วัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังกับเพื่อนนะครับและหนังที่ผมจะมาดูไปพร้อมกันนะครับคือชื่อเรื่องว่า The Expression Late Halloween Urban Legends ซึ่งมาจากช่อง Totally Sketch นะครับผมซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 1,280,000 คนเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยฮะและยอดวิวหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ปาเข้าไป1,200,000เหมือนกันนะฮะเยอะมากๆเหมือนกันเลยซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีน้องผู้ติดตามเขานำเสนอมานะครับอยากให้ผมไปลองดูนะครับผมพอผมเซิร์ชเนี่ยก็เจอมีเป็นเหมือนหนังสั้นลงเอาไว้นะซึ่งดูจากชื่อคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นตำนานสยองพื้นบ้านของฝรั่งเขานะครับผมก็ไปลองดูกันนะฮะว่ามันจะสยองแค่ไหนครับ Warning This video contains graphic violence and disturbing imagery Viewer discretion is advised มีคำเตือนนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยมีภาพความรุนแรงนะครับผมผู้ดูเนี่ยต้องได้รับคำแนะนำนะเด็กๆ ก็อาจจะต้องดูกับผู้ปกครอง อะไรเกิดอะไรขึ้นมีทุกคนตกใจเต็มไปด้วยเลือดมีอะไรให้ช่วยไหมคะเฮ้ยสำลอกอะไรออกมาก้อนเนื้อหรืออะไรล่วงโรงพยาบาลที่ลอสแองเจลิสเอมี่โอเคนะIt's okay. Just tell me what's happening. เกิดอะไรขึ้น Are you okay? ไม่ได้ อะไรไม่ได้ What's going on, Amy? Is this right now? You're upset. เกิดอะไรเอมี่พูดอะไรเบาแล้วเกิน Like what?ฉันคิดว่าเธอไม่น่าจะใช่มนุษย์ฉันจะไม่เข้าไปข้างในนะโอ้ยไปกลับไปกับฉันทำตัวเป็นมือโปรหน่อยนะไปกับผมนะคุณทำได้สิฉันจะกับคุณนะไปไม่ได้กันกูกลัวเหมือนกันนี่น่าจะเป็นพยาบาลหรือเปล่านี่หมอ Hi I'm Dr. Richards ผมดร. ริชาร์ด It seems to be the problem today วันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแมมวันนี้แมมโอเคแมม we're gonnaPut a harness on you for your own safety up there on that bed. Okay? Okay, nah. Nurses, straps. อันนี้น่าจะเหมือนแบบให้รัดรัดหัวรัดขา Just be one second. แป๊บเดียวนะโอเคโอเคNow, Nurse Linda will be giving you a mild sedative. บางอันแปลไม่ออกต้องขอโทษด้วย ฉีดยา You may feel a slight prick. เฮ้ย เฮ้ยมึงดิ้นแต่หน้ามึงนิ่งมาก รอพออ๋อโอ้เสียงแบบเฮ้ยอุ้ยเวรกรรมหมอโดนแดกอ้าวหลุดได้ไงวะโอ้แล้วผู้หญิงตัวใหญ่มากฉันคือคืออะไรวะ
ไม่มีทรัพย์ซะด้วยอ้าวโดนกัดอีกมึงมีปืนไหมทำไมพยาบาลที่รอดได้ก็ตั้งชื่อผู้หญิงนี้ว่าสาวนานิ่งแปลไม่ทันจบจบแล้วเหรอโอ้โหเร็วมากๆย้อนไปดูนี่ตอนท้ายมันขึ้นว่าอะไรและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เจอเธออีกเลยนะครับผมก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมาจากตำนานนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มันก็น่าสนใจนะที่แบบเขาระบุสถานที่ว่าเป็นโรงพยาบาลชัดเจนแล้วก็ชื่อคุณหมออะไรเงี้ยซึ่งก็ตรงกับที่ในข่าวเคยลงไว้ด้วยนะซึ่งมันก็น่าสยองขวัญจริงๆนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนอกจากจะตัวใหญ่แล้วสีผิวเนี่ยขาวซีดเนี่ยคือเวลามันจะดิ้นหรือจะออกท่าออกทางอะไรเนี่ยแม่งหน้านิ่งมากเลยนะเออแล้วแต่ตอนท้ายเนี่ยมันก็มีพูดด้วยนะว่า I am Iron Man ไม่ใช่คือตอนท้ายเนี่ยมันบอก I am อะไรก็ไม่รู้ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไม่มีซับด้วยแล้วผมมีรูปที่เขาบอกว่าเป็นรูปจริงของผู้หญิงคนนี้ให้ดูนะครับผมนี่รูปนี้เลยครับซึ่งรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยท่านที่ผมไปเซิร์ชเนี่ยก็มีแค่รูปนี้เท่านั้นนะเออก็เลยไม่รู้ว่าเออนี่แม่งมันไม่ใช่เหมือนหน้าตาของมนุษย์เลยนะเอออาจจะมีจมูกมีปากมีตาแต่แบบเอ๊ะทำไมโครงหน้าหรือว่าลักษณะหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่มันจะมีแบบมีชีวิตอยู่ข้างในอ่ะเออมันเหมือนเป็นหน้าพลาสติกที่เป็นแข็งๆหล่อๆเอาไว้เออก็ถือว่าหลอนนะถือว่าเป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งของฝรั่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็ดูน่าสนใจดีนะครับผมแต่คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คัดออกมาแค่5นาทีเท่านั้นนะเล่าแค่แบบสั้นๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าโปรดักชันนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครเอามาทำเป็นหนังยาวเลยนะเออถ้าทำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะออกมาสยองหรือว่าเวียดสักแค่ไหนนะครับผมและเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับตำนานสาวหน้านิ่งเนี่ยก็สามารถมาแชร์มาบอกผมได้นะผมจะรออ่านแล้วกันนะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังสั้นเรื่องไหนมาดูพร้อมกันกับเพื่อนอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับดูหนังกับเพื่อนก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ